เหมือนยายฉิมเขาไปเก็บอะลูกดำๆอะจริงๆอะเดนมาร์กมันไม่มีหนูก็เห็นหนูก็ตื่นเต้นเนาะถ่ายรูปส่งไปให้ลูกลูกบอกแม่อย่าเก็บนะตายนะบอกตายนะเลยไม่ได้เก็บโอ้ยคำละไอ้นกกลับบ้านอะเหมือนคนเลยพี่โจเอ้ยตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้าออกไปละวากวากวากไปเป็นกลุ่มนะอันนี้ไปละพี่โจนี่นี่หนูจะเอาหนูจะเอาให้ดูเหมือนคนนี่แหละพี่โจดูดิเห็นนะไปละเห็นนะเหมือนคนนี่แหละตอนเช้าตีสี่ตีห้าก็ออกไปละอันนี้ก็ไปแล้วเนี่ยกลับบ้านแล้วเนี่ยสองชุดแล้วเนี่ยอันนั้นชุดหนึ่งชุดที่สองเนี่ยนะเขาจะเป็นชุดของเขาเนี่ยกลับบ้านแล้วว้าวว้าวทุ่ม44แล้วนกกลับบ้านละนกโอ้กินไปกินมาเผ็ดนะพี่จงน่ะดูก้อนขี้เมฆจะว่าสวยก็สวยจะว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะพี่จงเนาะก้อนขี้เมฆมาใหม่อีกแล้วอันนี้ชุดที่3เช้าๆวันรีบพี่จงถ่ายคลิปไม่ทันถ่ายคลิปตั้งกล้องไม่ทันเช้าๆอ่ะโอ้โหโคตรเลยโคตรเลยพี่จงเอ้ยแบบสวยงามมากสวยจริงเสียงคนลือกันแล้งเจ้าว่าน้องเป็นเมียชาวพวกทหารฝรั่งก็แล้วแต่เขาเฮานี่มีสตังเขาบ่ฮู้อีหยังก็พากันเว้าไปหันมาฟังตัวฉันสิมาเล่าที่ฉันเป็นเมียชาวมาด้วยความจำใจย่นความลำบากอ้าวพี่จงเอาไปเอามาจะ20นาทีแล้วนี่นา19นาทีละอ้าว20ก็20นะพี่จงอีกไม่กี่วิขอบคุณมากๆนะพี่จงที่มาเปิดบ้านและปิดบ้านให้ขอบคุณมากๆเลยพี่ใช่จ้ะพี่จงนี่จะว่าสวยก็สวยจะว่าน่ากลัวมันก็น่ากลัวนะพี่จงมันเป็นสีครามมันเป็นสีครามสีม่วงบอกไม่ถูกขอบคุณมากนะคะพี่จงเจอกันไลฟ์หน้านะพี่นะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายอุ้ยนกเสียงนกมาอีกละชุดที่3พี่จงเขากลับบ้านออกไปทำงานแต่เช้าตีสี่เขาออกไปละตีสามตีสี่ออกไปละนี่เขาเข้าบ้านพาลูกพาครอบครัวเขาเข้าบ้านละเหมือนคนเลยพี่จงเอ้ยเยอะมากเห็นไหมโอ้ไม่เห็นพี่จงไม่เห็นเยอะจริงๆเนี่ยเยอะมากโอเคค่ะพี่จงสวัสดีค่ะบ๊ายบาย